มีคำถามหนึ่งน้องไม่ได้แคปนะแต่มีวันหนึ่งผมไปเห็นแล้วผมว่าคำถามน่าสนใจดีไอ้ที่เราคุยเรื่องรถบ้านบัตรเครดิตอะไรเงี้ยครับคือมีคนหนึ่งเขาถามประมาณว่าคือตัวเขาอ่ะคือมีครอบครัวแล้วมีลูกมีแฟนอะไรเงี้ยนะคือตัวเขาอ่ะเหมือนอยากจะซื้อรถที่มันไม่แพงซื้อแบบถูกๆเพราะว่าเหมือนมีมุมมองเรื่องการลงทุนแล้วแบบอยากจะเกษียณอะไรเงี้ยครับแต่ลูกกับแฟนเขาอะคือไม่มีมุมมองเรื่องเนี้ยก็เลยแบบอยากได้รถดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจะทำไงดีครับฮ่าฮ่าฮ่าให้คือจำเป๊ะๆไม่ได้นะประมาณแบบให้แฟนกับลูกเข้าใจหรือทำยังไงดีครับอะไรเงี้ยขอคำแนะนำบอกตรงๆนะแต่เขาแนวเป็นอารมณ์ดีอยู่นะอารมณ์ดีอยู่ตอนถามเนี่ยผมเห็นมีฮ่าฮ่าฮ่าด้วยเข้าใจนะครับก็เชื่อว่าคำถามอ่ะนะครับเบิร์ดคงไม่จำเป็นหรอกที่ต้องถามให้คำพูดให้มัน exactly ละเอียดนะครับเพราะพี่มั่นใจว่าเราผู้ชายด้วยกันนะน่าจะเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะเข้าใจมากๆนะขอบอกก่อนข้อแรกนะครับก็พี่คิดว่าเรื่องนี้มันแต่ก็ต้องพูดตรงๆนะว่ามนุษย์นะมันมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมมีฝั่งอารมณ์ใช่ไหมกับฝั่งเหตุผลถูกต้องไหมไอ้การที่เราอยากซื้อรถที่แบบราคาไม่สูงมากเนี่ยมันเป็นเรื่องฝั่งเหตุผลใช่ไหมเพราะเราอยากจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ฝั่งอารมณ์ก็รู้สึกว่าก็อยากได้รถดีๆนะอยากได้รถที่ มันรู้สึกแล้วอุ่นใจกว่าปลอดภัยกว่ารู้สึกว่ามันก็ให้คุณค่าด้านอื่นๆด้วยนะสวยขึ้นคุณค่าทางสังคมเพิ่มขึ้นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนคิดได้นะพี่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรใช่ป่ะทีนี้ถ้าคำแนะนำเนี่ยของพี่เนี่ยพี่คงออกแนวประมาณว่าคงต้องค่อยๆ คุยกันอะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะต้องไม่หักหานกันอะเข้าใจป่ะพอค่อยๆคุยกันถ้าเกิดสุดท้ายแล้วไม่เข้าใจแล้วคุณอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นไม่เป็นไรอยากได้ใช่ไหมเนี่ยงั้นเนี่ยเดี๋ยวทำขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมขอเวลาแป๊บนึงต่อรองหน่อย negotiate หน่อยขอเล่นนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนนึงเนี่ยนะไม่ใช่เงินที่จะซื้อรถนะไม่ใช่เงินส่วนนึงเนี่ยที่มีอยู่เงินเก็บเงี้ยขอลองไปเอาลงทุนก่อนนะลงทุนแล้วเนี่ยอยากให้เธอเนี่ยเห็นผลลัพธ์นะสักแบบเออนึกออกไหมเห็นผลลัพธ์ว่าเนี่ยเฮ้ยผลลัพธ์มันโอเคนะเธอดูสิจากเงินล้านนึงนะ ผ่านไป3เดือน6เดือนเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสักล้านสองล้านสามเนี่ยคืออย่างที่อธิบายเลยว่าถ้าเราเอาเงินไปซื้อรถเนี่ยสมมตินะซื้อสักล้านหนึ่งสองล้านอะไรเงี้ยนะสองสามล้านก็ได้อ่ะสองล้านแล้วกันซื้อรถสองล้านเนี่ยสองล้านเนี้ยถ้าอยู่ในหุ้นเนี่ยนะอยู่ในการลงทุนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาจากสองล้านเนี่ยเป็นสองล้านหกสองล้านเจ็ดมันงอกขึ้นมาเลยนะแล้วเราก็ค่อยอาจจะค่อยเอาดอกผลเนี่ยของการลงทุนเนี้ยมาผ่อนรถอันนี้อาจจะเป็นแบบพลิกไปอีกแนวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องตอนที่เหลือจากผ่อนรถก็โอนให้เขาด้วย อะไรอย่างนี้ผมคิดว่าการทำให้เขาเห็นภาพนะเห็นภาพเนี่ยพี่ว่ามันก็จะเป็นการอธิบายที่ดีที่สุดอ่ะใช่ไหมเพราะถ้าเราบอกว่าอธิบายแบบด้วยคำพูดเนี่ยนะด้วยลมปากเนี่ยมันเป็นลมอ่ะนึกออกไหมมันเป็นลมอ่ะมันก็พี่คิดว่าเขาก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าจากความรู้ประสบการณ์ที่เขาเคยมีในอดีตเนี่ยเขาจะแบบมีภาพที่เป็นลบกว่าก็ได้ใช่ป่ะมันไม่อาจจะไม่เหมือนกันกับเราไงนั่นเนี่ยการแสดงเป็นการเลือกแสดงสาธิตให้ดูเนี่ยของจริงพี่ว่าน่าจะเห็นผลที่สุดคือผมคิดว่าเขาอาจจะกังวลว่าป๋อไปลงทุนเหรอไม่ใช่ได้กำไรหรอกหนักกว่าค่าเสื่อมรถอีกที่ฉันเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยใช่อาจจะกังวลมุมนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ไงใช่เห็นด้วยดังนั้นนี่ก็ถึงบอกว่าก็ดังนั้นก่อนที่คุณจะแสดงให้เขาเห็นได้เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้แบบแน่นๆน่ะใช่ไหมมีความรู้แน่นๆมั่นใจว่าคุณจะสามารถสร้างอนาคตกับเงินลงทุนก้อนนั้นให้มันงอกขึ้นมาได้จริงๆอะไรอย่างนี้แทนที่จะไปเปลี่ยนให้มันเป็นรถแพงๆแล้วก็แทนที่จะแบบในพอร์ตขาดทุนที่รถก็ไม่มีขับอะไรอย่างเงี้ยก็เขาไม่ได้ขับแล้ว
ใช่ไหมเพราะมันการพิสูจน์ไงว่าเขาคิดถูกแล้วไงว่าเออถ้ามึงซื้อหุ้นนะขาดทุนด้วยรถก็ไม่มีด้วยอย่างเงี้ยก็โอ้โหซื้อรถดีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องแสดงให้ดูอ่ะมีก็ซื้อรถแต่ดีแล้วอะไรเป็นคำแนะนำที่ดีมากและตรงประเด็นและดูแบบปฏิบัติจับต้องได้ที่สุดอ่ะใช่ๆคิดอย่างอื่นไม่ออกละแล้วในแง่การ educate ลูกกับภรรยาอย่างเงี้ยพี่มีมุมมองว่าไงพี่คิดว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยเอ้ยแต่พี่ก็รู้คบกันมาตั้งนานตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเลยใช่ปะใช่มันก็จะรู้วันหนึ่งจริงไหมเนี่ยไม่จริงเดี๋ยวเบิร์ดแป๊บนึงอายุพี่ห่างกัน8ปีอ๋อก็เขาอนุบาลหนึ่งไงอ๋อไม่ใช่คุณเล่นคือรู้จักกันนานแล้วมันก็จะรู้สไตล์กันมากแล้วใช่ใช่ใช่พี่มุมมองเรื่องนี้ว่าไงสมมติคนไม่ได้รู้จักกันมากขนาดนั้นนะก็พี่คิดว่ามันก็กลับมาเรื่องเดิมอะเบิร์ดพี่ว่ามันต้องค่อยๆอ่ะพี่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของการที่เหมือนกับน้ำซึมบ่อทรายมากกว่าค่อยๆซึมอ่ะมันจะเราก็พยายามหาจังหวะหาโอกาสที่มันเอื้ออำนวยในการที่จะในการที่พูดคือพี่เชื่อว่ามันมนุษย์อะเบิร์ดเอาจริงนะพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลยนะไม่ชอบนะที่จะถูกสอนนะเออเนี่ยที่ผมถามเพราะผมว่ามันมีความอย่างนี้อยู่เหมือนกันมันแน่นอนเลยเบิร์ดแน่นอนแน่นอนสุดแน่นอนคือถ้าเป็นคนที่เราอาจจะแบบมั่นใจตัวเองนิดนึงสมมตินะการถูกสอนไม่ใช่แค่ภรรยาด้วยนะคือลูกด้วยนะคือจากที่ฟังเนี่ยเดาว่าลูกก็คงไม่เด็กเท่าไหร่ละใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่แน่นอนคือพี่คิดว่าคือสุดท้ายเนี่ยค้นพบว่านะค้นพบว่าผิดถูกไม่รู้เนาะเราก็เป็นคุณพ่อแบบมือไม่ได้แบบว่ามีลูก10คนก็ไม่ใช่มีลูกคนเดียวเหมือนกันนะก็พี่ค้นพบว่าของตัวเองแล้วกันนะครับพี่คิดว่าสิ่งที่ดีสุดในการสอนคนอื่นเนี่ยคือการสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่นี่มอนเตสซอรี่สอนลูกมอนเตสซอรี่ใช่คือเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมือนเขาอ่ะได้เรียนรู้เองอ่าฮะเข้าใจไหมคือถ้าเราสอนเขาเนี่ยบางทีคนเรารู้สึกว่าสอนทำไมเรื่องไหมประมาณว่าอายุก็สมมตินะอายุก็เท่ากันเพื่อนกันมึงเก่งกว่ากูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ได้รับการยอมรับในสังคมหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้นะหรือลูกกับพ่อแม่เนี่ยลูกไม่ได้รู้หรอกนะว่าพ่อแม่มันเก่งอ่ะเขาจะมันก็รู้สึกว่าพ่อแม่ก็คือเป็นพ่อไงเป็นแม่ไงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสอนด้วยขี้เกียจฟังเบื่อฟังอะไรประมาณนี้แต่พี่คิดว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อที่เขาจะได้เรียนรู้สิ่งนั้นเนี่ยก็มันทำให้เขาเกิดความรู้สึกนี้เบิร์ดเกิดเขารู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้ของเขาเองไม่มีใครมาสอนเขาพี่ว่าความรู้สึกแบบนี้ดีที่สุดแต่ก็สร้างยากที่สุดเพราะว่าไอ้คนสร้างต้องคิดหลายชั้นว่าหนึ่งเราอยากให้เขาเรียนรู้อะไรใช่ไหมเราอยากให้เขาเรียนรู้อะไรแล้วคำถามคือเขาจะเรียนรู้สิ่งนั้นน่ะได้ยังไงใช่ไหมต้องตีตัวต้องเคยว่ารีเวิร์สอินเจเนียริ่งมาหนึ่งคืออยากให้เขาเรียนรู้อะไรสองคือเขาจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้ยังไง3คือแล้วเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์อะไรให้มันเกิดการเรียนรู้แบบนั้นโอ้โหโคตรยากเลยคือประมาณเนี้ยจะพี่ต้องทำแบบนี้พยายามคือจะไม่ได้แบบมาถึงมาเอด้าลูกสาวคือเอด้ามานั่งมาเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังไม่ทำแบบนี้เพราะคิดว่ามันคงไม่อยากฟังอะมันอยากเล่นมากกว่าดังนั้นพวกนี้ก็จะบอกว่าเป็นการเช่นนะยกอย่างเช่น หาเกมหาเกมเพราะเด็กมันต้องเรียนรู้จากการเล่นนะครับหาเกมที่หลากหลายแล้วก็ อยากสอนเรื่องอะไรเนี่ยก็หาเกมมา แล้วพอเขาสตั๊กหรือเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะบอกขึ้นมาอย่างเนี้ยไอ้ด้าแบบเรียนรู้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือเขาสตั๊กหรือเจอปัญหาเนี่ยก็เขาก็จะบอกว่าอาจจะเฟลอาจจะเสียใจอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็บอกสามารถบอกเขาตรงตอนนั้นได้อะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยคนเรามันเรียนรู้จากความผิดพลาดอยู่แล้วคนไม่รู้นะแต่เด็กไม่รู้ว่ามันเป็นอ่ะคือพอเขาผิดพลาดปุ๊บเขาจะรู้สึกแย่จากสิ่งกับสิ่งนั้นแหละใช่ป่ะผิดพลาดปุ๊บรู้สึกว่าแบบมันเขาไม่เก่ง
เขาไม่ชอบเขาไม่ใช่อะไรทำนองนี้รู้สึกแบบไม่ดีที่ทำสิ่งนั้นซ้ำอะไรประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะใช้จังหวะแบบนั้นแหละค่อยๆบอกค่อยๆบอกเขาเออรีแอคของเราก็สำคัญอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราเขาทำผิดพลาดเนี่ยถ้าเราดุเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าเนี่ยเพราะทำสิ่งนี้เลยโดนดุไม่ได้คิดนะว่าผิดพลาดแล้วโดนดุไม่ใช่คิดด้วยผิดพลาดโดนดุต่อไปว่าผิดพลาดไม่กล้าบอกเออมันมีสองประเด็นประเด็นแรกคือผิดพลาดแล้วโดนดุก็แปลว่าถ้าต่อไปผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะไม่บอกเออคือกลายเป็นแต่โดนดุเพราะบอกไม่ใช่โดนดุเพราะใช่บอกใช่ถูกต้องมีสองประเด็นซ่อนอยู่หนึ่งคือโดนดุเพราะบอกสองคือเพราะทำสิ่งนี้เลยโดนดุมีสองเรื่องเลยนะสองเรื่องเลยดังนั้นเนี่ยคีย์ของรีแอคของเราคิดว่าสำคัญว่าก็ต้องไม่ดุดังนั้นเขาก็ลูกน้องก็แบบเดียวกันเนาะใช่ลูกนี่คือลูกบวกน้องไงไอ้ลูกน้องคือลูกบวกน้องไงคือสองเด้งเลยอย่างงี้ใช่พี่ว่าเหมือนกันเบิร์ดคือคีย์คือก็ไม่ต้องไม่ดุแล้วก็รีแอคสำคัญมากถ้าเขาผิดพลาดปุ๊บเรายิ้มลองคิดดูเลยถ้าหันมองทันทีเลยนะลูกอ่ะโดยเนเจอร์เลยนะพลาดปุ๊บเนี่ยหันมามองพ่อแม่เลยนะหันมามองหันมาเช็คก่อนเลยทำแก้แตกไว้ครับเออเหมือนเราทำอะไรแล้วหันเช็คภรรยาเออโอ้โหเหมือนเวลาภรรยาจะซื้อของเหมือนกันจะหันเช็คเราเหมือนกันใช่ใช่ใช่ถูกเราจะแบบสนใจเครื่องเสียงสักชิ้นหนึ่งแต่ไม่ดูก่อนว่าสีหน้าเป็นอย่างไรในตอนนั้นอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างเงี้ยก็เช็คก่อนนะเนี่ยถ้าเรารีแอคว่าเฮ้ยโอเคเลยเราแฮปปี้ที่เขาได้เจอประสบการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็จะทำให้เขายินดีที่จะเรียนรู้ต่อไปใช่ปะแต่ถ้ามันเกิดการไปหยุดชะงักเขาไปดุเขาไปใช้คำพูดยากๆสับยากๆเขาจะยากๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็จะยากอ่ะอย่างช่วงนี้ลูกสาวจะฮิตพูดภาษาอังกฤษกับพี่อะไรอย่างงี้แล้วแน่นอนว่าเด็กอ่ะมันก็ใช้ไวยากรณ์แบบใช่ไหมไม่ค่อยถูกนะเนี้ยจะไปดุมันก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าโอ้ดีจังเลยชอบจังเลยอะไรอย่างนี้โอ้แต่ถ้าตรงเนี้ยถ้าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะไม่ใช่เขาหรือเปล่าใช่คำว่าเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็น่าจะถูกต้องกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆเก็บไปครั้งนี้ใช้ผิดครั้งหน้าก็ใช้ถูกอะไรเงี้ยก็แก้ไขไปเรื่อยๆก็คือมนุษย์เนี่ยสุดท้ายที่เชื่อว่าเหมือนลงทุนก็เหมือนกันคือถ้าเราอยู่กับมันนานพอแล้วเรามี mindset ที่เราจะพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขผิดพลาดแก้ไขแล้วถ้ามันอยู่ของมันนานพออ่ะยังไงเราก็เก่งอ่ะทุกอย่างอ่ะใช่ป่ะลงทุนก็เช่นกันนั้นคีย์คือไม่ใช่ทำให้เขาเข้าใจคีย์คือทำให้เขาเนี่ยมี mindset ที่จะยอมรับการเรียนรู้แล้วก็มี mindset ที่จะชอบมันมี passion กับมันถ้าเขาอยู่ถ้าเขาชอบมันไม่เกลียดมันอยู่กับมันได้นานพอแล้วมี mindset ที่จะเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจอ่ะไอ้เรื่องนี้จริงๆคุยกันได้แบบ30ชั่วโมงเออคือเคยคุยกับพี่อภาสเนี่ยคือจะแบบกลเม็ดแผ่วๆมากเลยอ่ะคือบางทีต้องแบบทำให้เขาได้ชนะอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะรู้สึกเก่งหาคนอ่อนให้เขาเล่นด้วยบ้างสมมุติเป็นเกมอ่ะนะแล้วเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเองแต่ก็ต้องสลับคนเก่งมากดเขาบ้างเขาก็จะได้แบบไม่เบื่อแล้วอยากพัฒนาไม่งั้นเดี๋ยวโลกสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ใช่ถึงบอกว่ามันที่เบิร์ดบอกว่ากลเม็ดเนี่ยมันก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราต้องคิดสร้างสิ่งแวดล้อมอ่ะเราไม่สามารถแบบไปนั่งสอนเขาได้ตรงๆอ่ะนะมันเลยแบบโหมันต้องคิดเยอะกว่าปกติอ่ะยากนะคือยากต้องค่อยๆคิดอ่ะต้องค่อยๆคิดอ่ะใช่ต้องค่อยๆคิดเราต้องแบบใจเย็นคืออย่างค่อยๆคิดบางทีผมเป็นนะเหมือนแบบเรื่องพัฒนาการเด็กอะไรอย่างเงี้ย
แบบเราเหมือนอยากจะเปิดในรถหรืออะไรเงี้ยให้นุ่นฟังใช่ปะให้แซนฟังเงี้ยโดยที่เราอะเราจะฟังเองเอ้ยไม่ใช่เราอะฟังไปแล้วนี่แหละแต่เราทำเป็นเปิดเพื่อให้เขาฟังด้วยอะแต่ใจเราจะแบบฟังสิวะ แล้วบางทีเขาเหมือนแบบมีสมาธิอยู่กับอย่างอื่นเงี้ยเราก็จะแบบหงุดหงิดละแต่เราไม่บอกเขานะเราพยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมแต่ใจเข้าใจเข้าใจฟังสิวะรู้ตอนนี้แหละน่าจะรู้ตอนนี้แหละเขาไม่ค่อยตังหรอกโอเคโอเคดูโอเคงั้นสบายนี่คือพื้นที่ของเราแต่เห็นหัวข้ออันนี้อาจจะเข้ามาดูอ่ะไม่แน่แต่นั่นแหละแต่มันละเอียดอ่อนมันแล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่ที่เราเคยทำมาสิ่งที่เราเคยทำให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อเรามาก่อนอะไรเงี้ยทัศนคติของเขาต่อเรื่องนั้นจริงจริงจริงอ่ะยาวเลยคำถามนี้สนุกดีเออแต่สนุกนะ